สวัสดีครับเราอยู่กับ Isuzu นะฮะนี่ฮะ Isuzu D-Max ปีมา2012ถึง2018นะฮะติดตั้งตะแกรงกันหนูแบบทึบนะฮะชิ้นที่1เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะฮะแผ่นแบบทึบเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้นี่ครับอันนี้ฝั่งขวานะฮะเป็นแบบทึบนะครับมีรูระบายด้านล่างนะฮะรูระบายด้านล่างเราเว้าให้อยู่แล้วนะฮะไปถึงก็แปะกาวนะฮะเรามีกาวไปติดไปในตัวเรียบร้อยเลยนะฮะ2ชิ้นนะครับฝั่งด้านขวามาดูฝั่งด้านซ้ายด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กแบบนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นแปะไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะตรงนี้ฮะแผ่นใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ฮะนี่ไหมฮะหนึ่งชิ้นนะครับประกอบเป็น4ชิ้นนะฮะสำหรับใครที่ใช้ All New D-Max สนใจตะแกรงกันหนูก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ